بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้เจอกันวันนี้อีกหนึ่งวันยะซักัลลอฮฺจ้ะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนการศึกษาของเราในวันนี้เป็นการเรียนที่ได้รับการตอบรับภาคผลบุญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีกำลังวังชาได้มีความตั้งใจที่จะฟังเรื่องของอัลลอฮฺและรอซูลจนกระทั่งยันจบรายการนะครับบางทีถ้าไม่ขอดุอาไว้พี่น้องแป๊บๆแย่แล้วต้องขอดุอากันไว้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อครั้งก่อนคุยกันเรื่องของการละหมาดซุนนะห์นะครับว่าในเรื่องภาพรวมๆของการละหมาดซุนนะห์วันนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าเจาะทีละการละหมาดซุนนะห์นะครับนี่ที่อยู่บนกระดานเนี่ยนะครับเวลาใครมาเห็นโอ้โหเยอะขนาดนี้เฉยเดียวเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่คุยกับบางชุกรีเอาไว้เนี่ยนะครับว่าผมจะทําชีทมาแจกพี่น้องนะครับแต่ว่ามาขึ้นทางยังขาดก็คือซีหลอกนะครับไอ้นึกก็อยู่ในใจว่าก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ไม่ได้ซีหลอกมาแจกเพราะถ้าซีหลอกมาแจกปั๊บบางทีพี่น้องไม่ฟังผมแล้วอะไรมันนี่อะไรได้ชื่ออะไรมันบางทีนำก่อนนำกันไปก่อนเอาอย่างนี้ว่าเดี๋ยวผมจะสอนเสร็จนะครับซีหลอกแล้วก็เดี๋ยวผมให้ที่บางชุกรีแล้วก็เอามาแจกครั้งต่อไปที่เรียนผมสอนแล้วก็ซีหลอกแล้วก็เอามาแจกนะเพราะเวลาเราแจกนำไปก่อนอ่านอุ่น2แผ่น15นาทีฉันก็อ่านจบอ่านเสร็จเรียบร้อยหมดบางคนถึงไม่ต้องฟังอาจารย์หรอกเดี๋ยวมึงกลับไปอ่านที่บ้านนะเอาแบบนั้นละกันนะนะครับชีทเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้แล้วก็ละหมาดที่อยู่ในชีท2แผ่นนี้มีแค่2แผ่นนะครับมี3ละหมาดว่าไปแล้วอัลเลาะห์น้อยมีตั้ง10นะครับแล้วก็เตรียมมาแค่2เองมันจะเหมาะกับฝีมือฉันเหรออัลลอฮ์ฉันจะทำแหมสาวน้อยไปอาจารย์อ้าวนะครับวันนี้เอาเรื่องที่หนึ่งละหมาดที่หนึ่งนะครับละหมาดซุนนะห์ที่หนึ่งที่อยากจะได้เอามาคุยกับพี่น้องทำความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำสู่การปฏิบัติในชีวิตของพวกเราละหมาดแรกเรียกว่าละหมาดอ้าวลองทายสิลองทายว่าละหมาดซุนนะห์แรกที่ผมเอามาเนี่ยคือละหมาดอะไรฮะคิดว่าน่าจะเป็นละหมาดอะไรละหมาดอะไรนะละหมาดอีดทีแรกนะผมตั้งใจจะเอาละหมาดอีดนี่แหละแต่ดูแล้วละหมาดอีดมันพระเอกถ้าเอามาแล้วหลอรู้แล้วละหมาดอีดครั้งหน้าฉันไม่มาแล้วนะครับผมไปดูนะครับในการตั้งคำถามที่ถูกถามเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยคือละหมาดที่มีปัญหาถูกถามอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของมันนี่แหละนะครับเขาถามแบบนี้ว่าอาจารย์ตกลงละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยฉันเคยเห็นคนละหมาดบางคนเนี่ยนะทำทุกคืนเลยทำทุกคืนไม่เคยละเลยตกลงละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยทำทุกคืนเนี่ยได้ไหมนะครับมีคำถามถูกตั้งขึ้นมาดังนั้นละหมาดแรกที่ผมจะใช้ในการพูดคุยแล้วก็บอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายก็คือการละหมาดตะฮัจญุดนะครับไปดูละหมาดตะฮัจญุดคืออะไรนะครับละหมาดตะฮัจญุดคือการละหมาดในเวลากลางคืนนะครับต่อไปเวลาใครถามว่าละหมาดตะฮัจญุดคืออะไรให้เราตอบกับคนที่ถามเราว่าละหมาดตะฮัจญุดคือละหมาดในเวลากลางคืนง่ายๆแบบนี้เลยอัลลอฮ์ถ้าอย่างนี้ละหมาดอิชาเรียกไหมละหมาดอิชาเรียกละหมาดตะฮัจญุดไหม
ไม่นะอย่าเอาไปรวมกันเพราะเอ้าอาจารย์จะเรียกว่าละหมาดกลางคืนอิชาก็ต้องกลางคืนฉันไม่เรียกและฉันเรียกละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอันนี้คุยกันเรื่องละหมาดซุนนะนะครับเอ้าไปดู นะครับจากสิ่งที่ศาสนาได้สอนไว้ว่าอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาตินวะอุยูนอัลกอซีนมาอาตาฮุมร็อบบุฮุมอินนะฮุมกานูกอบลาซาลิกะมุฮซินีนกานูกอลีลามินัลไลลิมายะฮจูวะบิลอัซฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูนนะครับตรงนี้ไม่ต้องจดตามนะไม่ต้องจดตามอ้าวดูความแปลเลยอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาตินวะอุยูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบนี้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่นั้นพี่น้องครับมาตรฐานของเราคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอยากจะปลอดภัยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราต้องยกระดับตัวเราเองไปจนกระทั่งถึงระดับไหนมุตตะกีนต้องเป็นอะไรเป็นมุตตะกีนเป็นมุสลิมเฉยๆพอไหมไม่พอต้องยกระดับของเราให้ขึ้นไปอยู่ในระดับของใครของคนที่ถูกเรียกว่ามุตตะกีนทีนี้คำถามก็คือแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นมุตตะกีนหรือยังเราจะรู้ได้ยังไงพี่น้องฉันเอ้าเห็นเนี่ยคนก็ใส่หมวกใส่โต๊ะเดินไปสู่เราอย่างนี้เรียกมุตตะกีนหรือยังฉันจะสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นมุตตะกีนได้ยังบวชก็ครบละหมาดก็ครบทำฮัจญ์ก็แล้วเนี่ยเรียกได้หรือยังว่าเป็นมุตตะกีนก็ต้องไปดูคำอธิบายที่บรรดาอุลามะอธิบายว่ามุตตะกีนคนที่ถึงขั้นที่เรียกว่ามุตตะกีนเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วพี่น้องก็ดูว่าตกลงเรามีไหมคุณสมบัติแบบนี้อุลามะอธิบายว่าคนที่อยู่ในระดับขั้นของมุตตะกีนก็คือคนที่เวลามีใครด่าเขามีคนเนี่ยนะด่าเราสมมุติตัวเรายืนอยู่เขาเดินมาถึงด่าเปรี้ยง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 แต่ปรากฏว่าขณะที่เราถูกด่าเราสอบบัตรได้ไม่ด่ากลับนะครับไม่ด่ากลับโอ้โหเอาว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้ามีคนมาด่าเราเราด่ากลับหรือไม่ด่าด่าไหมไม่ด่าอัลฮัมดุลิลละห์นี่เข้าขั้นมุตตะกีนละขั้นที่หนึ่งทำไมอ่ะออกขึ้นอยู่กับอารมณ์อีกไม่ด่าขั้นที่หนึ่งอันเนื่องมาจากอะไรผ่านแล้วสาวๆจะได้เป็นมุตตะกีนลำดับต่อไปก็คือไอ้ที่ไม่ด่าต้องมีเหตุผลว่าต้องมีเหตุผลว่าเราสามารถที่จะด่าเขาได้สามารถที่จะตบปากมันได้แต่ไม่ทำมีคนมาด่าอดทนได้นี่คือคุณสมบัติข้อที่หนึ่งไอ้สาเหตุที่อดทนทั้งที่สามารถตบปากไอ้คนที่ด่าได้แต่ไม่ทำนี่คุณสมบัติยกขึ้นไปอีกนิดนึงแต่เรียกว่ามุตตะกีนยังจะต้องเข้ามาตรฐานที่สามก็คือทั้งที่ตบได้ทั้งที่ด่าได้แต่ทำยังไงไม่ตบไม่ด่าแล้วเดินจากไปเฉยๆเลยใครทำได้แบบนี้นี่แหละคุณสมบัติของคนที่เป็นมุตตะกีน ลองถามตัวเราพี่น้องถ้ามีคนด่าเราทำยังไงถ้าสมมติว่าไอ้คนที่ด่าเราเป็นเด็กตบหัวทิ่มเลยแต่ถ้าพละคนตัวใหญ่ๆหน่อยไม่กล้าตบไอ้อย่างนี้ไม่ใช่มุตตะกีนนะครับแล้วสุดท้ายยอมที่จะเดินจากคนที่เราด่าไปเฉยๆเนี่ยได้ไหมถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นมุตตะกีนนะครับอ้าวผลตอบแทนรางวัลของคนที่เป็นมุตตะกีนคืออะไรฟีญันนาตินวะอุยูนเขาจะได้สวนสวรรค์นี่อัลลอฮ์ประกันเลยแค่ไม่ด่าคนเนี่ยนะเดินหลบคนที่ด่าเราไปถึงไหนไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสวนสวรรค์นี้มีทานน้ำไหลใสอากอซีนามาอาตาฮุมรอบบูฮุมอินนาฮุมกานูกอมลาซาลิกามูซินินพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่กระทำความดีมาก่อนพี่ต้องดูให้ดีนะครับคนหนึ่งที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างมากมายมหาศาลเนี่ยเขาจะต้องทำในส่วนที่เป็นความดีแล้วก็อดทนบนการทำความดีนั้นจนกระทั่งถึงวันที่พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
กอลีกานูกอลีลัมมินัลไลลิมาญะฮญะอูนพวกเขาใช้เวลานอนเพียงเล็กน้อยในช่วงของเวลากลางคืนดูนะครับคนที่เป็นคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ทำยังไงต่อเขาจะต้องใช้เวลาในช่วงของกลางคืนเนี่ยเพียงเล็กน้อยกับการอะไรกับการนอนพวกเราลองดูพี่น้องคืนหนึ่งมี12ชั่วโมงนอนไปกี่ชั่วโมง15เข้านอนตั้งแต่6โมงไปตื่นอีกทีนึง2โมงเช้าเนี่ยขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าว่าคนที่จะเป็นคนดีหมายความว่าคนนี้ต้องใช้ช่วงเวลากลางคืนเพียงเล็กน้อยหมดไปกับการอะไรกับการนอนวะบิลอัซฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูนและในช่วงท้ายของกลางคืนพวกเขาใช้มันกับการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ากลางคืนที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าเวลามืดให้รีบนอนแล้วไปตื่นอีกทีนึงตอนตะวันขึ้นอย่างนี้ผิดหรือถูกผิดถ้าเอาตามกุรอานคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เขาต้องใช้เวลาในช่วงของกลางคืนหมดไปเพียงเล็กน้อยกับการอะไรกับการนอนแล้วส่วนที่เหลือใช้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปความประเสริฐของการละหมาดในเวลากลางคืนเอาละเรารู้แล้วว่าเรามีชื่อละหมาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดทีนี้พวกเราเนี่ยอยากจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอันเนื่องมาจากต้องมีเหตุผลประกอบสักหน่อยนึงนะครับไปดูรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละซุยลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอัยยุศ็อลาติอัฟฎอลบะอ์ดัลมักตูบะติท่านรอซูลครับมีละหมาดอะไรที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดูแล้วแสดงว่าละหมาดซุนนะห์กับละหมาดฟัรดูเทียบกันได้หรือไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นผมถึงบอกตั้งแต่ทีแรกว่าละหมาดตะฮัจญุดเป้าหมายของมันคือการละหมาดในเวลากลางคืนแต่เราจะเอาอีชาไปเรียกตะฮัจญุดได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะหะดีษบทนี้บอกกับเราว่านบีถูกถามว่าหลังจากละหมาดมักตูบะห์แล้วเนี่ยละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยละหมาดอะไรประเสริฐที่สุดนะครับท่านนบีตอบว่ากอละอัศศอลาตุฟีเจาฟิลไลลีคือการละหมาดในช่วงกลางคืนหรือช่วงท้ายของเวลากลางคืนก็ย้อนกลับมาดูตัวเราพี่น้องหลังจากจบอะไรนะอเจ้าทั้งหลายนั่นนะโอ้โหโรงเรียนผมเนี่ยเดินกันนะอเจ้าจะไปห้องน้ำเหรอไอเราก็อเจ้าอะไรวันละเพิ่งไปดูอเจ้ามันมาจากหนังนะครับบุพเพสันนิวาสใช่ไหมโอ้โหกำลังดังพี่ต้องเปิดเข้าไปเถอะ YouTube Facebook อะไรเนี่ยนะกระปุกกระเปิกเนี่ยนะมาหมดอเจ้ากันทั้งประเทศเลยนะครับสุดท้ายพวกเรามันเป็นแบบนี้ดูเขาตั้งเวลาดักนะเอาให้จริงเลยผมนี่นะพี่ต้องดูเวลานะสมมุติว่าเราละหมาดมักริบเสร็จหลังจากละหมาดมักริบปั๊บถัดคงๆแล้วเขาจะกินข้าวหลังละหมาดมักริบกันเวลากินข้าวหลังละหมาดมักริบยังลุกไปไหนไม่ได้เพราะเพิ่งจะอิ่มข้าวก็จะเข้าเวลาประมาณ2ทุ่มที่หนังมาพอดีหนังก็จะยิง2ทุ่มไปจนกระทั่งถึงประมาณอะไร4ทุ่มโดยประมาณเวลาหนังท้องมันตึงหนังตาก็ย่อนแล้วแถมก็ดูหนังไอ้ที่ยังทนอยู่เพราะอะไรพอดูหนังเวลาอ้อเจ้าไปกับสลีปตรงหน้าโทรทัศน์เลยสุดท้ายอีชาขาดอีชาขาดไปแล้วละหนึ่งนะครับไอเราก็เลยเนียนต่อว่าข้าพเจ้าจะไปกอดอใกล้ๆเวลาจะซุบฮ์เดี๋ยวหน้านอนก่อนเดี๋ยวตื่นใกล้ๆซุบฮ์เนี่ยจะเอาอีชาไปละหมาดในขณะที่ศาสนาสอนว่าให้เราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วไอเวลาที่ช่วงที่จะใช้กับเวลากลางคืนช่วงสุดท้ายมันมีละหมาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดอยู่เราก็เอาละหมาดอิชาไปแทนตรงนั้นแล้วตะฮัจญุดจะอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้เนี่ยคือความผิดพลาดถามว่าหนังเนี่ยนะครับผมดูในคอมเมนต์เนี่ยนะเขาเขียนกันเลยนะอย่าพลาดนะพี่น้องโอ้โหอย่าพลาดตอนนี้แต่เพราะเราดูอเจ้ากันหรือเปล่าจนกระทั่งผ่านเวลาละหมาดไปพี่น้องเอาจริงๆเนี่ยนะกันดูหนังดูละครเนี่ยพวกเราในประเทศไทยเนี่ยนะมันเหมือนว่าถูกถ่ายทอดมา
ถูกถ่ายทอดจนเป็นวัฒนธรรมแล้วนั่งดูกันบางคนร้องไห้ขันยาเป็นอะไรอาจารย์พระเอกมันป่วยพระเอกป่วยอมรงป๋ามันนอนพังงาพังงาใช่อโลนางเอกมันโดนตบอีแล้วอาจารย์ทำไมมันถึงยอมเขาขนาดนั้นอโลเนี่ยละหมาตะฮัจญุดไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเสียใจกับหนังนางเอกจะตายนะครับอ้าวไปดูท่านนบีตอบว่ายังไงการละหมาดในช่วงดึกของการคืนนะครับผมแบ่งเวลาให้พี่น้องดูแบบนี้นะระยะตลอดของการละหมาดเนี่ยใน1คืนมี12ชั่วโมงอุลามะเขาแบ่งนะครับบางคนก็แบ่งครึ่งคืนเลยนะครับครึ่งคืนก็คือตั้งแต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเขาเรียกว่าช่วงท้ายของเวลากลางคืนบางทัศนะแบ่งออกเป็น3ช่วง12ก็เป็น414 428ก็เหลือประมาณอีก 3-4 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะเช้าตั้งแต่ประมาณ 2:00 3:00 ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกช่วงท้ายเอาไว้ได้ละหมาดกันละกันจะหลังเที่ยงคืนหรือ 2:00 3:00 ไม่ใช่ปัญหานะครับต่อไปเป้าหมายของการละหมาดตะฮัจญุดเป้าหมายของการละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องเวลาทำเป้าใหญ่ไม่ต้องคุยเพราะเราทำอิบาดะห์ต่อลิลลาฮิตะอาลาอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ทำไมนะครับอุลามะเขาไปหาว่าการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมีเป้าหมายส่งเสริมยังไงการละหมาดในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเพราะในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เงียบสงัดพี่น้องเราตื่นขึ้นมาเอาแค่หลังเที่ยงคืนหรือตีสามก็ได้แต่ว่าถ้าตื่นแถวๆยงเจริญมันก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหยงเจริญเดินจะสว่างเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังบ้านๆเราถ้ายิ่งแถวๆคลองบ้านผมเนี่ยนะสองทุ่มอะเรียบร้อยหลับหมดแล้วนะครับไปเถอะเงียบกริบเลยยิ่งถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยนะครับใครไม่เคยไปเข้าไปในซอยแถบๆบ้านผมนะอาจารย์มาอยู่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหดูตั้งคำถามนะอ้าวข้อที่หนึ่งอันเนื่องมาจากเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงัดข้อที่สองเป้าหมายของการละหมาดในช่วงเวลากลางคืนจิตใจปลอดโปร่งนะครับข้อที่สองเลยนะพี่น้องลองอาจารย์มันจะจริงหรือจะจริงหรือไม่ต้องขึ้นละก่อนแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยจริงหรือไม่จริงอัลลอฮ์ถ้าเราอยู่แค่กะเกณฑ์กันเฉยๆมันจะจริงหรือมันจะใช่หรือขึ้นมาตอนตีสองเนี่ยมันจะปลอดโปร่งจริงหรือก็พี่น้องไม่เคยขึ้นเมื่อไม่เคยขึ้นเราจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับรสชาติของการละหมาดอย่างที่ผมว่าแต่บางทีละหมาดไปเงียบๆมากมันกวนกันเลยแล้วขึ้นมาวันละเอียวเอียวโอ้โหบางทีก็สะดุ้งเหมือนกันแต่จริงพี่น้องยิ่งถ้าไปผมนะเวลาประจำอยู่ที่หอบางทีเรานะโอ้โหสมงัดมันเกิดไปเลยไปละหมาดสุราแค่พัดลมดังเลยนะแกรกไปสลาเสร็จกลับแล้วมันกลัวเหมือนกันนะเพราะเนี่ยเวลาจิตใจของเราปลอดโปร่งปราศจากการผูกพันกับความว้าวุ่นจริงๆละหมาดแบบนี้มันจะนิ่งมากเลยเพราะมันตัดหมดเนี่ยรอบข้างมันมืดหมดเหลือเราเนี่ยกำลังอ่านอะไรเนี่ยมันจะได้ยินเข้าหูหมดเลยแต่เวลาเราละหมาดมักระบอิชาปกติของเราเนี่ยบางทีเราละหมาดปั๊บโดดน้ำโครมมอเตอร์ไซค์เวนพวกนี้มันเข้ามาหมดแต่ถ้าในช่วงเวลาอย่างที่ผมว่าพี่น้องต้องลองทำมันถึงจะเกิดผลกับตัวของพี่น้องเองนะครับข้อต่อมาเป้าหมายข้อต่อมาเป็นเวลาเดียวกันและในเวลาเดียวกันนะครับจะเป็นการมุ่งสู่ผู้สร้างเพื่อการสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเวลาเราละหมาดแบบนิ่งๆสงบพี่น้องเราพยายามหาว่าละหมาดแบบไหนที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องถ้าตัดความง่วงออกไปได้เมื่อไหร่นะจะเป็นเวลาละหมาดที่เราเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เกือบ 100% เลยเพราะมันเชื่อมกับข้อแรกที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นเขานอนกันหมดคนอื่นเนี่ยเขานอนกันหมดเหลือแต่เราเนี่ยขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรแค่อัลลอฮุอักบัรพี่น้องได้ยินทุกอักษรเข้าหูเราหมดเลยแต่ที่เวลาเราละหมาดทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกบางทียังไม่รู้เลยว่าตัวเองนึกไปถึงไหนแล้วนะครับอ้าวต่อมาผลที่จะได้รับจากการที่ใครคนหนึ่งขึ้นละหมาดตะฮัจญุดผลนะครับที่จะได้รับ
คือการพัฒนาจิตใจให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นพี่น้องอุลามะเขาอธิบายว่าเราอยากจะรู้ไหมว่าหัวใจของเราเนี่ยหยาบกระด้างขนาดไหนในตำราเล่มหนึ่งเขียนเรื่องอัมรอดุลกุลูบโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคหัวใจที่ลิ้นปี่ไม่ทำงานเลือดไม่ฉีดเข้าไปในหัวใจนะแต่ที่อุลามะเขาเรียกว่าโรคหัวใจในที่นี้ก็คือโรคหัวใจแห่งความหยาบกระด้างเวลาเราเห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยนั่นแหละท่านเป็นโรคแล้วแต่จะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยนะครับหนักที่สุดเนี่ยอุลามะอธิบายจนกระทั่งมันไม่เหลือจุดสีขาวบนหัวใจเลยไม่เหลือจุดสีขาวเพราะมันกลายเป็นสีดำจนตกผลึกเป็นสนิมอ่ะพี่น้องรู้จักสนิมไหมล่ะมันใช้การแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยหัวใจแบบนี้ดังนั้นการละหมาดตะฮัจญุดมีขึ้นเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์นะครับจำนวนของรอกาตจำนวนของรอกาตในละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องจำให้ดีนะเพราะจำนวนเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะไปตีกันเวลาหลายๆละหมาดเข้ามาหลายๆละหมาดเข้ามาเขาเนี่ยตีกันยุ่งไปหมดว่าตกลงกี่รอกาตเนี่ยจำนวนของการละหมาดตะฮัจญุดนะครับรอกาตที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในเวลากลางคืนนะครับก็คือ11รอกาต11รอกาต11รอกาตนี่รวมอะไรด้วยวิตเตรไปแล้วนะครับทั้งตะฮัจญุดทั้งวิตเตรเนี่ยรวมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิบนุอับบาสแล้วก็ท่านหญิงไอชะห์นะครับนะครับพี่น้องก็ละหมาดเท่าไหร่ผมอธิบายทีละอย่างนะอันนี้ละหมาดตะฮัจญุดให้2รอกาตให้สลาม2รอกาตให้สลาม4แล้วนะ2รอกาตให้สลามเป็น6 2รอกาตให้สลามเป็น8 2รอกาตให้สลามเป็น10แล้วก็ลุกขึ้นอีก1รอกาตแล้วก็ให้สลามเป็น11หรือวิธีที่2 2รอกาตให้สลาม2รอกาตให้สลามเป็น4 2รอกาตให้สลามเป็น6 2รอกาตให้สลามเป็น8แล้วก็ทำทีเดียวอีก3รอกาตเลยก็เป็น11รอกาตทันไหมจ๊ะทันนะทันนะถ้าทำแบบไหนโอ้แล้วเตือนนิดนึงถ้าใครทำ3รอกาตรอกาตที่2ไม่ต้องนั่งตะชะฮุดเวลาพี่น้องทำรอกาตที่2เสร็จเรียบร้อยทำอะไรทำอะไรเลยลุกขึ้นทำรอกาตที่3เลยให้นั่งตะชะฮุดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าพี่น้องนั่งตะชะฮุดไปแล้วให้สลามเลยนะครับให้สลามเลยเพราะถ้าไม่ให้สลามแล้วลุกขึ้นไปยืนมันจะกลายเป็นละหมาดอะไรทันทีมักริบทันทีนะครับให้สลามเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่เจตนาจะทำสองรอกาตจะทำสามรอกาตรวดขึ้นมาจากสุญูดแล้วก็ไปไหนเลยไปทำรอกาตที่สามเลยนะครับอ้าวต่อไปท่านบิลาลนะครับท่านบิลาลบิรอบะผู้ชายที่เรารู้จักว่าเป็นคนผิวดำที่ถูกลากไปกลางทะเลทรายเนี่ยนะครับท่านบิลาลได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำถึงการละหมาดตะฮัจญุดนะครับว่าอะลัยกุมบิลกิยามิลไลลีหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่ผมเอาหัวหะดีษมาแบบนี้แล้วถ้าพี่น้องจะหาต่อพี่น้องก็ไปหาต่อจากหะดีษที่ผมว่าเนี่ยนะครับขึ้นต้นอะลัยกุมบิกิยามิลไลลีพวกท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญกับการละหมาดในเวลากลางคืนปัญหาอยู่ตรงนี้แหละไหนอาจารย์ไม่เห็นนบีพูดว่าละหมาดตะฮัจญุดเลยไม่เห็นนบีพูดละหมาดตะฮัจญุดนบีพูดว่ากิยามุลไลลีพี่น้องครับทั้งตะชะฮุดทั้งกิยามุลไลลีทั้งตะรอเวห์ทั้งละหมาดกิยามทั้งหมดมันเป็นละหมาดเดียวกันแต่เวลามันเข้ารอมฎอนปั๊บเขาก็จะเอาชื่อเนี่ยไปใช้กับชื่อใหม่ที่เรียกว่าละหมาดตะรอวีห์พอจะเข้าใจนะพอเดี๋ยวอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฉันละหมาดตามแบบตะฮัจญุดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะละหมาดตะรอวีห์มันจะมีคุณสมบัติพิเศษของมันอยู่อีกนะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษของมันอันนี้ว่าเรื่องตะฮัจญุดเคลียร์เรื่องตะฮัจญุดก่อนพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอ้าวไปดูบิลาลบอกว่าท่านนบีให้ความสำคัญกับการละหมาดตะฮัจญุดคือการละหมาดในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่อีก5เหตุผล
รอวะฮุติรมีซีหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีอีก5เหตุผลข้อที่1เพียงแค่ข้อแรกนะพี่น้องเพียงพอเลยกับการที่เราจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเหตุผลข้อที่1เพราะเป็นแบบฉบับของคนดีๆในอดีตคนที่เป็นคนดีๆในอดีตนะครับเขาทำผลงานชิ้นเนี้ยก็คือการละหมาดตะฮัจญุดดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีอุลามะเขาถึงอธิบายว่าถ้าคนในยุคนี้อยากจะเป็นคนดีเหมือนคนในอดีตให้เขาทำข้อนี้คือการละหมาดตะฮัจญุดนะครับคนพูดไม่ใช่มีล้านนะแต่คนพูดคือนบีนะครับข้อที่2เป็นการทำความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดมีหะดีษรายงานรับรองเรื่องของการละหมาดตะฮัจญุดว่าผลของมันทำอะไรได้มันได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งพี่น้องคนเนี่ยนะเคยได้ยินไหมว่าเวลาเขาบอกว่าเวลาจะขออะไรจากอัลลอฮ์ให้ขึ้นทำละหมาดอะไรตะฮัจญุดใครก็ตามที่เขายืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดในตอนกลางคืนแล้วขอต่ออัลลอฮ์สังเกตว่าอัลลอฮ์จะให้นะครับพี่ต้องก็ลองดูกันละกันเพราะนี่แหละนบีบอกว่าการละหมาดตะฮัจญุดจะเป็นการนำไปสู่การใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2ข้อที่3เป็นการปกป้องจากความผิดคนเราเนี่ยนบีบอกกุลุบะนีอาดัมคอตอุนลูกหลานของนบีอาดัมมีความผิดดังนั้นการละหมาดตะฮัจญุดจะเป็นการป้องกันความผิดป้องกันความผิดหมายความว่าไอ้ความผิดที่เราจะเอามาใส่ตัวเราใหม่มันถูกกันเอาไว้แล้วถูกกันเอาไว้ถูกปกป้องเอาไว้ข้อที่4ละหมาดตะฮัจญุดจะมีผลถึงการลบล้างความผิดด้วยแสดงว่าไอ้ความผิดที่มีอยู่ที่ตัวเราถ้าพี่น้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดหมายความว่าความผิดที่มีอยู่เนี่ยจะถูกเอาออกไอ้ของใหม่ก็ไม่เข้าไอ้ของเก่าก็เอาออกข้อที่4การละหมาดตะฮัจญุดมีผลเพื่อการลบล้างความผิดข้อนี้พี่น้องโปรโมชั่นนี้ชอบมากแน่ๆเขียนจนทันไหมทันนะอัลฮัมดุลิลลาห์เก่งจริงๆขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะใครจดไม่ทันไม่ต้องซีเรียสนะเพราะเดี๋ยวผมถ่ายเอามาให้โมดันนั่นกันล่ะนี่ขนาดว่าจะถ่ายมาให้นะยังไม่ได้เลยนะไปจดแล้วหรือถ้าได้อยู่ในมือกับพี่มึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวมึงเอาไปให้กูด้วยนะข้อที่5การละหมาดตะฮัจญุดจะสามารถยับยั้งโรคบางโรคจากร่างกายได้อันนี้โรคของจริงนะครับไม่ใช่โรคขี้เกียจโรคอะไรเลยนะโรคของจริงแต่วัลลอฮุอะลัมไม่รู้ว่านบีว่าโรคอะไรแต่นบีบอกว่าคนที่ละหมาดตะฮัจญุดจะสามารถยับยั้งโรคบางโรคจากร่างกายได้แต่ว่าลอตาลาอาลัมผมยังไม่เคยหาข้อมูลว่าละหมาดตะฮัจญุดรักษาโรคอะไรได้นะครับโอ้ลองถ้ารู้นะว่าละหมาดตะฮัจญุดรักษามะเร็งได้นะโอ้โหขึ้นกันทุกคืนบังเพอเพอนะ11รอกอัตน้อยไปน้อยไปนะครับแต่อันนี้วัลลอฮุอะลัมนะวันนี้ก่อนนะผมยังไม่มีคำตอบให้มีได้อย่างเดียวว่านบีบอกว่าคนที่ละหมาดตะฮัจญุดจะสามารถระงับยับยั้งโรคบางโรคจากร่างกายได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการละหมาดตะฮัจญุดอ้าวใครมีคำถามเอาทีละหมาดพอจะกลับไปทำเป็นไหมอ้าวทีนี้คำถามหนึ่งที่ผมบอกไว้ก่อนเวลาไปดูแล้วนะครับที่เหมือนกันส่วนใหญ่เลยนะครับเวลาละหมาดที่เป็นละหมาดสุนัตละหมาดที่เป็นละหมาดสุนัตในรอกอะฮ์แรกให้อ่านซูเราะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนส่วนในรอกอะฮ์ที่2กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอันนี้ถ้าในกรณีที่เราจะอ่านแบบนี้แต่ถามว่าจะอ่านซูเราะห์อื่นได้ไหมได้เอามาจากไหนเอามาจากอ้างอิงหะดีษบทหนึ่งที่ซอฮาบะห์ไปยืนละหมาดต่อหลังท่านรอซูลยืนละหมาดต่อหลังรอซูลจนกระทั่งนบีอ่านบะกะเราะห์จบไป1ต้นซอฮาบะห์ที่ยืนตามหลังนบีเวลานบีจบ268หรือ86เนี่ยแหละ
จบเสียเรียบร้อยก็นึกในใจว่าเอาละนบีคงจะลงแล้วเพราะจะจบแล้วนี่ปรากฏเวลานบีอ่านปั๊บไปถึงอายะสุดท้ายนบีขึ้นนะไงอาลัยอิมรอนต่อก็ยืนฟังทำยังไงได้เป็นมะมูมล่ะก็ยืนฟังนบีอ่านจนกระทั่งนบีอ่านจะจบอาลัยอิมรอนนึกในใจว่านบีคงจะลงสุญูดแต่ปรากฏนบีอ่านไปถึงอายะสุดท้ายของอาลัยอิมรอนนบีขึ้นต่อนิซะจนกระทั่งไปจบซูเราะห์นิซานบีเพิ่งจะลงไปสุญูดแสดงว่านบีอ่านในรอกอะฮ์เดียวกี่ซูเราะห์3ซูเราะห์บะกะเราะห์อาลัยอิมรอนนิซาเกือบครึ่งเล่มกุรอานหัวใหญ่อะไหวมั้ยพวกเรานะถ้าแม้ก็เอาตัวเลือกที่นบีว่ามาเมื่อกี้นะเอาที่ว่าพวกเราทั้งหลายนะครับเอาแค่นั้นพอแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ซูเราะห์อื่นไม่มีปัญหาพี่น้องอ่านได้เต็มที่นะครับแต่ต้องระวังนะเนี่ยแหละสอนให้รู้อย่างนึงว่าเวลาเรานำละหมาดใครเอาแค่พอดีพอดีแต่กรณีของนบีไม่รู้เพราะนบีละหมาดอะไรอยู่ด้วยละหมาดซุนนะห์ด้วยนะครับนั่นแหละศาสนาเขาถึงแนะนำว่าถ้าจะอ่านให้เยอะให้ไปละหมาดคนเดียวแต่พวกเราเวลาละหมาดคนเดียวมันอ่านสั้นแต่เวลานำเป็นโต๊ะอิหม่ามอ่อนโอยละงูมานี่เปรี้ยมาเลยผมมันแน่ผมแต่บอกกับพี่น้องเลยว่าผมแต่เวลาละหมาดตะเราะวีห์ความที่ไม่ค่อยเหลืออะไรหรอกเพราะไอ้เราน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมทีแรกโอ้โหไปตามเขาเขาก็อ่านดีไอ้เรานึกในใจหลอลูกหลานใครมาชาอัลลอฮ์อ่านดีจริงๆเวลาเล่นไปหน้าที่สองมันจะลงมาไหนวะเนี่ยมันสายยาวเหมือนกันนะครับอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีละหมาดตะฮัจญุดจุดนะครับพอจะเข้าใจไหมดังนั้นเวลาของการละหมาดตะฮัจญุดก็เริ่มขึ้นแล้วในเวลากลางคืนแต่ถ้าจะดีที่สุดนะครับก็คือช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืนตอนที่คนอื่นเขานอนหลับกันหมดไอ้เราก็ลุกขึ้นมาผมแนะนำแบบนี้พี่น้องน้อยที่สุดในชีวิตนะต้องตั้งเจตนาละหมาดตะฮัจญุดให้ได้หนึ่งครั้งเลยในชั่วชีวิตเราเลยนะครับถ้าใครเคยแล้วโอ้รอดและฉันเคยและจันถ้าเคยแล้วในชั่วชีวิตให้กลายเป็นหนึ่งปีให้ทำหนึ่งครั้งใน1ปีเนี่ยนะครับให้ทำให้ได้1ครั้งเมื่อ1ปีได้แล้วต่อไป1เดือนให้ได้1ครั้ง1เดือนได้แล้ว1อาทิตย์ให้ได้1ครั้งนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้จนกระทั่งได้ทุกวันเลยมันก็เลยเกิดคำถามในช่วงแรกว่าตกลงละหมาดตะฮัจญุดที่เขาทำทุกวันเลยเนี่ยตกลงเนี่ยได้หรือไม่ได้คำตอบก็คือได้แต่พี่น้องอย่าไปเหนียดว่าละหมาดตะฮัจญุดเป็นละหมาดฟัรดูที่ทิ้งไม่ได้อันนี้ผิดเข้าใจนะครับเข้าใจโอเคแม่สอนแล้วเข้าใจเนี่ยมันสบายอ้าวต่อไปละหมาดที่สองมาตะกี้ละหมาดตอนไหนกลางคืนคันนี้ย้ายเวลาละหมาดที่สองเรียกว่าละหมาดดูฮาละหมาดที่สองเรียกว่าละหมาดอะไรละหมาดดูฮาคนละเวลากับมาตะกี้เลยมาตะกี้ละหมาดช่วงท้ายของเวลากลางคืนแต่ละหมาดดูฮานะครับคือละหมาดซุนนะในยามสายชื่อของละหมาดดูฮาก็คือการละหมาดซุนนะในยามสายเวลาพี่น้องมีเขาถามว่าละหมาดดูฮาคือละหมาดอะไรมึงละหมาดไปเถอะนะเช้าน่ะละหมาดไปละหมาดตะฮัจญุดคืออะไรละหมาดไปเถอะกลางคืนน่ะเนี่ยปัญหานะครับเราทีนี้เราไม่ตอบแบบนั้นละละหมาดตะฮัจญุดก็คือการละหมาดในช่วงท้ายของเวลากลางคืนละหมาดดูฮาก็คือละหมาดในเวลาสายนี่ฟังขนาดนี้อัลลอฮ์มันไม่ธรรมดาเอ้าถ้าจะไม่ธรรมดากว่านั้นนะครับท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวว่าคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าละหมาดอาวาบีนขณะที่ลูกอูดนะครับลบทรายร้อนนี่คือเวลาของการละหมาดดูฮาลูกอูดเนี่ยเวลาทรายมันเริ่มร้อนมันเหยียบลงไปในพื้นทรายมันร้อนมันก็จะหลบจากความร้อนของทรายเนี่ยเข้าไปที่ไหนเข้าไปในท้องไปหลบอยู่ใต้ท้องแม่มันเข้าไปหลบอยู่ในร่มในช่วงเวลาที่เกิดความรู้สึกแบบนี้กับอูดคือช่วงเวลาเดียวกับการละหมาดดูฮาโอ้โหฟังขนาดนี้อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เลยมันไม่ธรรมดามันรู้ขนาดอูดร้อนขาป่าไหนเลยนี่นะดังนั้นเวลาไปมักกะฮ์พี่น้องเขาพาไปฟาร์มอูดปั๊บ
ไปดูเลยว่าอูฐเนี่ยมันร้อนขาป่าไหนนั่นแหละคือเวลาละหมาดดูฮานะครับคือเวลาของการละหมาดอะไรดูฮาอ้าวจำนวนรอกาตจำนวนรอกาตของการละหมาดพี่น้องอย่าสับสนผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อตะเกียบ11รอกาตเขาคุยตอนไหนตอนไหนจ๊ะดีนะมันจะคุยเรื่องยินงั้นละก็คือละหมาด11รอกาตเมื่อตะกี้เขาคุยตอนไหนตอนกลางคืนตอนเนี้ยเพราะหลายคนบอกอาจารย์ฟังไปฟังมากลายเป็นว่าวันหนึ่งละหมาดไม่เกิน11รอกาตผมเคยนั่งฟังเวลาเขาเถียงกันตอนละหมาดตะเวนไม่ได้หรอกวันหนึ่งจะละหมาดเกินกว่า11รอกาตไม่ได้ตะบี้ไม่เคยทำเจอซูโบซูรีอัสรีมักริบอิชาเข้าไปนะ17แล้วนะครับแล้วละหมาดซุนนะห์รอวาติบขนาบซ้ายขวาอีก10แล้วก็จะยังไงดังนั้นเฉพาะที่คุยว่า11น่ะคือตอนละหมาดกลางคืนส่วนไอ้ดูฮามันละหมาดกลางวันช่วงสายในเวลาสายนะครับจำนวนรอกอัตมีตั้งแต่2ได้4ได้6ได้8ได้และรายงานที่อ่อนถึงอะไร12ได้นะครับฮะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกแต่ทำไมที่ผมบอกว่า2 4 6 8 12แบบนี้เพราะทุก2รอกอัตให้สลาห์นะครับละหมาดดูฮาปุ๊บพี่ต้องเดินไปอาจารย์ถ้าฉันเอามือไปคำพื้นเองล่ะอันนี้ไม่รู้นะครับจะไปคำเองว่าพื้นร้อนไอ้ได้เลยได้เลยอันนี้ไม่รู้เอาว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเราให้ดูช่วงระยะเวลานะครับที่แดดเริ่มออกแล้วกระสาร้อนๆเอาได้เลยนะครับได้เลยเอ้าในจำนวนของการละหมาดตั้งแต่2ถึง10 2รอกอัตโดยละหมาดครั้งละ2รอกอัตให้ละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าเล็กน้อยเข้าเวลาของการละหมาดดูฮาให้พ้นก่อนนะเพราะช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นดวงอาทิตย์กำลังจะตกละหมาดไม่ได้เพราะเป็นเวลาตอนห้าต้องให้มันพ้นไปก่อนมีฮะดิษจากอบีฮุรอยเราะห์กล่าวว่าสหายของฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีคุยกับอบูฮุรอยเราะห์นบีนะครับคุยกับอบูฮุรอยเราะห์บอกและสั่งเสียกับอบูฮุรอยเราะห์ไว้3อย่างนี่อีกข้อหนึ่งพี่น้องเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะรู้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายน่าจะรู้เลยว่านบีเนี่ยวะซียัตอะไรเอาไว้คำว่าวะซียัตนี่แรงนะสมมติว่าแม่เราจะตายแม่เราบอกรอบีอาเอ้ยสตางค์กูในหายนะนะเอาไปบริจาคเลยนะตายแค่นี่เรียกอะไรวะซียัตหน้าที่ต้องอะไรลูกต้องทำนี่คือความเข้าใจของบ้านเราเลยว่าถ้าพ่อแม่ก่อนจะตายวาสียัดอะไรเอาไว้ส่วนใหญ่ลูกจะไม่ค่อยพลาดหรอกต้องทำตามมึงนะไปฮัททุกคนนะแค่ตายลูกไม่ได้แล้วฝังหม้อมันเสร็จจะไปฮัทกันเลยเพราะอะไรจะทำตามวาสียัดดังนั้นนี่คือหนึ่งรายการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาสียัดทิ้งเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตรู้หรือเปล่าว่านบีวะซียัตอะไรกับอบูฮุรอยเราะห์ไหมคุณพระเจ้าเดี๋ยวกินน้ำกันนะอะไรนะเมลเอ้าถ้าไม่ได้นะถ้าวะซียัตโอ้โหยาซากัลลอฮ์จ้าถ้ากินหมดนี่แล้วกันก็กลับไม่ไหวยาซากัลลอฮ์วะซียัตถ้าวาซียัตนั้นไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับและไม่ใช้ทรัพย์เกินเศษหนึ่งส่วนสามลูกต้องทำนะครับเป็นวาญิบเลยแต่ว่าถ้าแม่บอกลูกเอ้ยเงินในหายทั้งหมดของบ้านเราให้เอาไปบริจาคให้จาสมินหมดเลยอย่างนี้ต้องทำไหมต้องทำ ต้องทำถ้าวาซียัตของพ่อแม่ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินเกินกว่าเศษหนึ่งส่วนสามไม่ต้องทำตามนะครับไม่ต้องทำให้ทำแค่เศษหนึ่งส่วนสามพอเพราะบางทีพ่อแม่นะครับหลายคนที่ผมมีโอกาสฟังเนี่ยที่มีที่นามีอะไรเขาบอกอาจารย์ถ้าฉันตายเมื่อไรนะฉันจะวะซียัต
ให้วะกัฟให้หมดเลยเพราะลูกมันไม่ดีสักคนนึงมีแต่ว่าถ้าใครไม่ทำตามวะซียัตบาปนะครับถ้าวะซียัตถูกต้องหมดเลยแล้วก็ลูกไม่ทำตามบาปอ้าวไปดูวะซียัตของนบีที่มีต่ออบูฮุรอยเราะห์ส่งผลมาถึงเรา3ข้อข้อที่1ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอบูฮุรอยเราะห์ว่าให้ถือศีลอดเดือนละ3วันนี่คือวะซียัตของนบีนะครับให้ถือศีลอดเดือนละกี่วัน3วันคือวันที่13 14 15ของปฏิทินอาหรับนะไม่ใช่13 14 15บ้านเรานะครับเพราะพี่ต้องไปดูนะปฏิทินบ้านเรากับปฏิทินอาหรับมันไม่ตรงกันนะไอ้เราวันที่13 14 15วันนี้เป็นอะไรล่ะนั่งเศร้าๆอ๋อบวชอาจารย์อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะ13 14 15ของเราไม่ใช่13 14 15ของปฏิทินอาหรับง่ายพี่น้องก็ดูตามโทรทัศน์เขาจะขึ้น12มุฮัรรอม17รอบีอุลอาวันอะไรพวกเนี้ยเวลาถึงวันที่13 14 15ปุ๊บ3วันเนี่ยเป็นวะซียัตจากท่านนบีว่าให้อุมมะห์เนี่ยทำการถือศีลอด3วันข้อที่2วะซียัตข้อที่2ที่นบีบอกกับอบูฮุรอยเราะห์ข้อที่2ให้ละหมาด2รอกาตในเวลาสายก็คือละหมาดดูฮานี่เป็นวะซียัตของนบีที่นบีสั่งว่าให้ทำการละหมาดดูฮาด้วยแล้วก็สั่งไว้กี่รอกาต2นะครับข้อที่3ให้ละหมาดวีเตอร์ให้ละหมาดวีเตอร์วะซียัตของนบี3ข้อที่มีต่ออบูฮุรอยเราะห์ข้อที่1ให้ถือศีลอดข้อที่2ให้ละหมาดเวลาสายข้อที่3ให้ละหมาดอะไรละหมาดวีเตอร์3อย่างเป็นวะซียัตจากนบีย้อนกลับมาถึงเราวะซียัตเมาะเราเนี่ยนะกูให้ตึกนี้กับรอบีอาห์นะอดโดดกระโดดคว้าเลยเนี่ยนะที่นาที่17นะยกให้มุฮัมมัดนะไปเลยไปปักเสากันนบีวะซียัตเอาไว้3ข้อลองนึกดูมีกี่ข้อที่เราทำแล้วเวลามาตรวจดูอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดวีเตสเนี่ยตอนรอมฎอนได้ละหมาดผ่านไปแล้วละหมาดดูฮานี่เคยหรือเปล่านะวันนั้นสาวละหมาดแต่สาจะเป็นสุบูมันไม่ใช่ละหมาดดูฮานี่ว่าไม่นับแสดงว่ายังไม่ได้เคยแล้วก็ให้ถือศีลอดในวันที่13 14 15ในรอมฎอนไม่นับนะครับถ้าเอาในรอมฎอนด้วยไม่ได้เพราะถ้าเรานับอันนี้ในรอมฎอนเราจะขาดบวชในรอมฎอน3วันทันทีประเด็นเดียวกันพี่น้องจำไม่ขึ้นใจนะครับเดี๋ยวเวลาเข้ารอมฎอนประมาณวันที่15 16เนี่ยจะเข้ารอมฎอนโดยประมาณนะครับโดยประมาณคำถามที่จะมาเลยก็คืออาจารย์ถ้าสมมุติว่าออกบวชฉันเนี่ยยังขาดบวชในเดือนรอมฎอนแล้วก็เข้าบวช6ด้วยแล้วก็ตรงกับวันที่13 14 15ฉันจะเนียดรวบทีเดียวเลยได้มั้ยได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะพวกเราแสดงว่ากินไมโลกันบ่อยอะนะคือกินไมโลไหมที่มันผสมกันหลายๆอย่างแล้วก็ชงทีเดียวเลยไม่ได้แล้วก็ทั้งที่โต๊ะครูเขาก็บอกกันตลอดว่าไม่ได้ถึงทุกวันนี้ก็อาจารย์ฉันจะเอาบวช6ไปรวมกับบวชอะไรบวชใช้ได้ไหมก็ยังมีคนถามอยู่ก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราก็บอกต่อไปว่าไม่ได้อ้าวนะครับนี่ว่าด้วยเรื่องของการอะไรละหมาดในเวลาสายหรือที่มีชื่อว่าละหมาดดูฮาจำนวนของการละหมาดดูฮารอกอัตของมันก็คือ2 4 6 8ถึง12นะครับแล้วก็การละหมาดดูฮานะครับเป็นคำความหมายของความสำคัญของละหมาดดูฮาเพราะมันอยู่1ในวะซียัตที่นบีเคยวะซียัตกับอบูฮุรอยเราะห์ไว้1ใน3รายการถือศีลอดในวันที่13 14 15ละหมาดดูฮา2รอกาตและละหมาดวีเตอร์นี่คือวะซียัตที่นบีทำไว้กับใครกับอบูฮุรอยเราะห์และพวกเราก็ต้องทำตามด้วยจบละหมาดดูฮามีคำถามไหมจ๊ะเหมือนนักเรียนผมที่โรงเรียนเลยเข้าใจเวลาสอบออกมาเฮ้ยอาจารย์เขาสอนแล้วนะวะเด้อ
ไอ้ตอนเราถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยเอาใครไม่เข้าใจเดี๋ยวยกมือถามนะเข้าใจเปล่าเวลาถึงวันสอบอาจารย์สอนถึงไหนนะอาจารย์ทำไมมันไม่เหมือนกับที่อาจารย์สอนเลยล่ะปวดหัวได้ยังง่ายอยู่ใช่ไหมยังง่ายอยู่ต่อไปละหมาดสุนัตที่3พอสาสาจะไหวทำกันไหมเนี่ยยังไม่เยอะไปนะสามละหมาดสุนัตพอนะครับละหมาดสุนัตที่3อันนี้นะครับอันนี้ฟังแล้วน่าจะแปลงๆหูนิดหนึ่งละหมาดชนิดที่3ก็คือละหมาดสุนัตหลังวูดูละหมาดชนิดที่3เมื่อกี้ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดที่2ละหมาดดูฮาละหมาดที่3ละหมาดสุนัตหลังวูดูพี่น้องอย่าไปละหมาดสุนัตหลังวูดูใครเคยทำยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์มีละหมาดสุนัตหลังวูดูก็คือการละหมาดสุนัตหลังจากอาบนะละหมาดเสร็จนะแต่เราอย่าไปเรียกแบบนี้นี่เคยละหมาดสุนัตหลังอาบนะละหมาดเสร็จไหมโอ้ยเขาดูเราไม่เจ๋งต้องถามแบบนี้นี่เคยละหมาดสุนัตหลังวูดูไหมโอ้ยไม่เคยเลยจ้าเวลาไปแปลเหมือนฟาติฮะกับอัลฮัมอะเวลาแปลแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับไปดูการละหมาดสุนัตหลังจากวูดูหรือการละหมาดสุนัตหลังจากอาบน้ำละหมาดอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลิบิลาลินยาบิลาลุอันนี้หะดีษยาวนะผมเขียนไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมอ่านภาษาไทยเลยแล้วกันอ่านก็อ่านยาบิลาลุฮัดดีซีนีบิอัรจาอามะลินอามินตะฮูฟิลอิสลามฟะอินนีซะมีอะตุดัฟฟะนะอะลัยกะบัยนะยะดัยยะฟิลญันนะติกอละมาอามิลตุอามะลันอัรจาอินดีมินอันนะลัมอะตะตัฮฮัรตะฮูรันฟีซาอะตินมินไลลินเอานะฮารินอิลลาศอลลัยตุบิซาลิกะตะฮูระฟะกะตะบะอินอุศอลลีนะครับนี่คือหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับผมบอกกับพี่น้องก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าหะดีษนะครับคือสิ่งที่เกิดจากคำพูดการกระทำของรอซูลมีที่เรียกว่ากาลีคำพูดการกระทำและการยอมรับหลังจากที่อ่านอัลกุรอานเสร็จก็มาหะดีษหะดีษที่ถือว่าเป็นหัวเลยก็คือหะดีษที่รายงานตรงกันของบุคอรีกับมุสลิมเรียกว่ามุตะไรมุตตะฟะกุนอะไรนี่คือสูงสุดเลยที่รายงานตรงกันนะครับเพราะหะดีษที่เอามามันเป็นซอเฮียทีนี้ถ้าบุคอรีอย่างเดียวเขาก็เรียกว่าซอเฮียของบุคอรีนะครับถ้าบุคอรีมีซอเฮียด้วยมุสลิมมีซอเฮียด้วยเขาเรียกอันนี้ว่าซอเฮียบุคอรีกับมุสลิมตรงกันเรียกมุตตะฟะกุนอะไรนะครับเอ้ารายงานจากอบีฮุรอยเราะห์เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านบิลาลผมเอามาเนี่ยพี่น้องเพื่อจะได้จําได้นะครับเพราะเวลาเอาหลายๆหะดีษที่มีคนรายงานต่างกันเดี๋ยวเราจะมึนเมื่อตะกี้หะดีษของละหมาดดูฮานบีวะซิยัตกับใครกับบิลาลหะดีษละหมาดหลังจากอาบนะละหมาดเสร็จนบีก็คุยกับใครคุยกับบิลาลอีกนบีถามว่าโอ้บิลาลเอ๋ยจงบอกฉันได้ไหมถึงงานที่ท่านปฏิบัติในอิสลามเป็นงานที่ท่านหวังมากที่จะได้ผลบุญถึงนบีนะครับถึงท่านถึงขั้นถามจากบิลาลน่ะนบีถามบิลาลเอ้ยไหนลองบอกฉันสิท่านทำอะไรที่มันเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยบิลาลก็บอกว่าเอาอันเนื่องมาจากว่าทำไมนบีถึงถามแบบนี้เพราะฉันได้ยินเสียงเดินของรองเท้าของบิลาลเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้าท่านนบีเลยได้ยินประจักษ์อยู่ด้านหน้าชัดเจนเลยไหนในสวนสวรรค์แสดงว่าบิลาลคือคนหนึ่งจากชาวสวรรค์นบีจึงถามกับบิลาลว่าบิลาลเอ๋ยท่านทําอะไรถึงได้มีผลงานไปประจักษ์อยู่ที่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์บิลาลบอกฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทําอะไรก็ไล่เรียงนะครับว่าสิ่งที่บิลาลทํานะครับนอกจากว่าฉันได้อาบนะละหมาดเหมือนเราไหม
เหมือนเพราะเราอาบน้ำละหมาดบีร้านก็อาบน้ำละหมาดในเวลากลางวันและเวลากลางคืนเหมือนเราหรือไม่เหมือนเหมือนเพราะกลางคืนเราก็อาบน้ำละหมาดกลางวันเราก็อาบน้ำละหมาดหลังจากที่บีร้านอาบน้ำละหมาดในกลางวันเสร็จกลางคืนเสร็จฉันจะต้องละหมาดหลังจากที่อาบน้ำละหมาดเสร็จฉันจะไปละหมาดหลังจากที่อาบน้ำละหมาดเสร็จเท่าที่จะถูกกำหนดให้ฉันได้ทำการละหมาดบีร้านตอบกับนบีแบบนี้ว่าหลังจากที่ท่านบีร้านอาบน้ำละหมาดเสร็จท่านจะไปไหนจะไปละหมาดสุนัตสองรอกะอัตด้วยเหตุผลของคนที่รักษาน้ำละหมาดอย่างเช่นท่านบีร้านเป็นบีร้านนะครับนอกจากคุณสมบัติของความที่ทุ่มเทกับงานศาสนาแล้วหนึ่งในสมบัติที่คุณสมบัติของบิลาลที่แตกต่างกับซอฮาบะท่านอื่นๆก็คือท่านเป็นคนที่รักษาน้ำละหมาดไหนตอนนี้ใครยังมีน้ำละหมาดอยู่กับตัวยกมือขึ้นเรียบไปแล้วฮะบิลาลนะครับนักเรียนผมเคยสอนแบบนี้นักเรียนผมถามว่ายังไงรู้ไหมครูขอโทษนะบีร้านขี้ไหมนักเรียนมันไม่ได้อาเลมถ้าพวกเราเนี่ยมันก็ถามอยากจะถามอะไรมันก็ถามเขาเข้าส้วมป่ะบีร้านน่ะบีร้านไม่ใช่มาลายกัดนะครับบีร้านปกตินี่แหละท่านเข้าห้องน้ำกอดออินฮายาปฏิบัติหน้าที่ของท่านในห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยออกจากห้องน้ำปุ๊บท่านอ่านละหมาดเลยท่านเสียนละหมาดนะครับแต่หลังจากที่ท่านเสียนละหมาดปุ๊บทำยังไงอาบนละหมาดต่อเลยไอ้พวกเราเวลาจะอาบนละหมาดเฉพาะตอนไหนตอนจะละหมาดอย่างเดียวนี่คือความแตกต่างบีร้านอาบนละหมาดทุกตอนเลยจนกระทั่งเข้านอนเวลาเข้านอนแล้วหลับไปแล้วเสียหรือไม่เสียเสียนะครับบีร้านก็เสียนละหมาดเหมือนเราแหละเราหลับไปนอนเสียนละหมาดไหมเสียแต่เวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บท่านอาบน้ำละหมาดต่อเลยนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลาที่ท่านรู้สึกตัวของท่านเนี่ยท่านมีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเลยดังนั้นอย่าไปบอกว่าโอ้โหขนาดนอนยังไม่เสียน้ำละหมาดบางคนแปลไปขนาดนั้นไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่ปกติแต่บีร้านจะรักษาน้ำละหมาดของท่านให้มันยาวต่อกันตลอดเลยนะครับเอ้าคุณสมบัติที่ท่านเป็นคนรักษาน้ำละหมาดแล้วนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนที่ละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จพี่น้องเอ้ยถ้าสมมุติว่าเรานะตัวเรานี่ทำแค่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดสุนัตให้ได้นะพี่น้องรักษาสองรายการนี้ให้ได้นะเป็นคุณสมบัติของชาวสวรรค์ไม่รู้กี่ข้อแล้วเพราะใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เวลาเขาอาบน้ำละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความผิดเนี่ยหลุดออกจากร่างกายคนที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีบอกว่าเหมือนกับหน้าบ้านเขาเนี่ยมีสายน้ำอยู่หน้าบ้านเลยลงไปอาบวันละห้าครั้งถามว่าจะเหลือสิ่งสกปรกไหมซอฮาบะห์บอกโอ้นบีอาบน้ำวันละห้าครั้งพวกเราวันละสองครั้งตัวยังไม่เหม็นเลยนบีบอกถ้าอาบวันละห้าครั้งบางตัวซีดเลยนี่อาบน้ำละหมาดนะเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำละหมาดเสร็จขอดุอาหลังจากอาบน้ำละหมาดอีกขอดุอาหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จไปละหมาดสุนัตอีกถ้าพี่น้องรักษาได้3รายการเนี่ยอัลลอฮ์คุณสมบัติของชาวสวรรค์ทั้งนั้นแต่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยละหมาดก็เอามั่งไม่เอามั่งนั้นละหมาดก็อาบเหมือนชาวนรกอ่ะมาตะเกียอาบแบบไหนอาบแบบชาวสวรรค์แต่อาบแบบชาวนรกก็คือเนี่ยจะเอาเท้าขึ้นมาดูกันเนี่ยเท้าเราใช่ไหมแล้วตรงข้างเท้าเรามันจะมีอะไรอยู่มีตาตุ่มนบีให้ระวังไอ้จุดที่อยู่ข้างหลังตาตุ่มเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราลงนรกของอัลลอฮ์ขนาดเท่ากับเหรียญบาทเองแต่เวลาถ้าเราอาบแบบไม่ระวังนะครับเอาน้ำสาดโครมไปเลยเนี่ยมันจะผ่านจุดตรงนั้นเนี่ยไปโดยอัตโนมัติเลยและจุดตรงนั้นจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนน้ำนบีจึงเตือนว่าไอ้จุดนี้แหละจะเป็นเหตุทำให้เราต้องเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ผลตอบแทนของคนที่อาบน้ำละหมาดดีขอดูอาไปละหมาดได้สวรรค์ของอัลลอฮฺในขณะเดียวกันไอ้คนที่อาบน้ำละหมาดแต่อาบแบบไม่ทั่วก็ได้ผลตอบแทนที่สาหัสสากรรจ์เลยดังนั้นนี่ขนาดคนอาบน้ำละหมาดยังโดนขนาดนี้นะแล้วพวกที่ไม่อาบน้ำละหมาดล่ะไม่ต้องคุยแล้ว
นี่ขนาดว่าอาบนะอาบแต่อาบแบบมีจุดสีขาวไม่ทั่วยังโดนขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องก็ครบ3ละหมาดสุนัตนะครับอ้าวทวนอีกครั้งเฉพาะชื่ออย่างเดียวละหมาดที่1คือละหมาดตะฮัจญุดละหมาดที่2ละหมาดดูฮาละหมาดที่3คือละหมาด หลังวูดูนะครับก็คือหลังจากอาบนั้นละหมาดเวลาของการละหมาดตะฮัจญุดคือกลางคืนนะครับที่ดีที่สุดก็คือเศษ1ส่วน3ของเวลากลางคืนช่วงท้ายละหมาดดูฮาคือช่วงสายละหมาดหลังอาบนั้นละหมาดคือทุกครั้งที่เราอาบนั้นละหมาดไม่ต้องสายไม่ต้องเช้าไม่ต้องอะไรอาบนั้นละหมาดเมื่อไรไปละหมาดสุนัตเลยกี่รอกะอัต2รอกะอัตนะครับหะดีษว่าโดยเรื่องของการละหมาดดูฮานบีคุยกับใครบิลาลแล้วก็หะดีษที่ว่าโดยเรื่องของการละหมาดวุดูนบีคุยกับใครก็คุยกับบิลาลอีกนะครับและผู้ชายที่ชื่อว่าบิลาลนบีเล่าว่าเสียงเดินของเขานะครับถูกบันทึกอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำการละหมาดนี้นะครับเป็นงานของใครเป็นงานของชาวสวรรค์เลยนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ตัวผมด้วยนะแล้วก็พี่น้องทั้งหลายสามารถรักษาการละหมาดสุนนะทั้ง3รายการนี้ให้ได้เพราะมันคือการงานของคนดีๆในอดีตที่นบีว่าเอาไว้จะทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ป้องกันจากความผิดได้และก็สามารถลบล้างความผิดและที่สำคัญทำให้โรคบางโรคออกจากร่างกายของเราโปรโมชั่นดีขนาดนี้พี่น้องอย่าทิ้งการละหมาดนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรามั่นคงในศาสนาและเป็นที่รักของอัลลอฮฺตายนะพี่น้องให้ตายในอิสลามแล้วก็ไปเจอกันอีกครั้งณสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายแล้วก็ให้บางชุกรีมาเอามาแจกนะครับส่วนใครจดแล้วก็เอาไปได้เพราะมันมีตัวบทที่เป็นอัลกุรอานเป็นหะดีษด้วยนะครับก็นะเอาครับเดี๋ยวจะขอถามอาจารย์นิดนึงครับก็มีละหมาดอยู่ที่เคยเห็นบ่อยๆนะครับออกทางโทรทัศน์นะครับส่วนมากจับทางภาคใต้นะครับที่เรียกว่าละหมาดหยัดอยากทราบว่ามีร่องรอยที่ท่านนบีได้กระทำไว้หรือเปล่าครับเวลาไปดูนะครับประเด็นเนี่ยที่ผมเอา3อันนี้มาก่อนเพราะมันไม่มีปัญหาเป็นหะดีษที่ไม่มีการขัดแย้งว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติละหมาดแต่ละหมาดที่บางชุกรีถามมาสักครู่เนี่ยเรียกว่าละหมาดหะญัดหรือละหมาดหะญะเนี่ยนะครับละหมาดหะญะเนี่ยเวลาไปดูในตำราอธิบายเขาบอกว่าเป็นละหมาดที่เรามีความต้องการอยากจะได้อะไรให้เราทำการละหมาด2รอกอัตแล้วขอกับอัลลอฮ์ถ้าว่าโดยภาพแล้วดีหรือไม่ดีดีแต่ศาสนาไม่ใช่ดูที่ภาพแล้วดีได้ต้องไปดูอะไรด้วยไปดูว่านบีทำแบบไหนนบีทำเอาไว้หรือเปล่าถึงจะเข้ามาสู่คำว่าเราทำได้หรือไม่เวลาไปดูนะครับผมสรุปเอาให้สั้นเลยก็คือว่าอุลามะส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการละหมาดฮาญะนะครับเป็นหะดีษที่อ่อนหลักฐานเมื่อเป็นหะดีษที่เข้าหมวดอ่อนหลักฐานอุลามะญุมฮุดจึงมีความเห็นว่าไม่สมควรที่จะนำมาสู่การปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับส่วนบอกอาจารย์แล้วเนี่ยฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ทำยังไงก็นี่ไงยกมือขอดุอานั่นแหละนะครับเนี่ยคือเอาผมให้มาตรฐานแบบนี้ว่าเวลาเราทำศาสนาก่อนที่พี่น้องจะไปทำเรื่องขัดแย้งเนี่ยเก็บหะดีษซอฮีให้หมดก่อนมาตรฐานผมนะเพราะเวลาไปดูหะดีษที่นบีบอกอินนาดีนยุสรุนวะลันยุชาดะฮาซัดดีนะอะฮาดุนอิลลากอละบะฮูฟะซัดดีดูนบีบอกทำศาสนาต้องทำให้เหมือนนบีก่อนวะกอริบูแล้วก็ให้ใกล้เคียงนบีที่สุดระหว่างเวลาเรามีปัญหาอยากจะได้จากอัลลอฮ์ยกมือขึ้นขอดุอากับละหมาดฮาญัตอันไหนใกล้นบีกว่ายกมือขอดุอาใกล้กว่าเพราะไม่มีหลักฐานขัดแย้งแต่ละหมาดฮาญัตเป็นหะดีษดออีฟดังนั้นพี่น้องไม่ต้องเก็บของพวกนี้มาทำพอจะเข้าใจมั้ยจ๊ะนะจ๊ะอะไรนะ
ใช่บางคนอ่อนหล่อฟัดดูยังไม่หมดเลยยังได้ฟัดดู4วะกตูอยู่เลยจันนะแต่พวกเรามันเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยนบีบอกฟาซัดดีดูเอาให้ตรงนบีก่อนให้เหมือนนบีก่อนแล้วก็ขยายไอ้คำว่าขยายออกไปนะเอาให้ใกล้ก่อนไม่ใช่ไปเอาอันไกลก่อนนะครับไม่ใช่เอาอันไกลมาทำก่อนไม่ใช่แบบนั้นเออมีอีกไหมจ๊ะผสมมาไม่ได้ละหมาดอันไหนเนียดอันนั้นอย่ารวมนะครับอย่ารวมเพราะเดี๋ยวถ้ารวมได้ปั๊บอาจารย์ซุบฮ์เลยได้ไหมไม่รวมสุนัตด้วยกันก็ไม่มีของใครของมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาก็คืออาจารย์ถ้าจะตะฮียะตุลมัสยิดด้วยวุดูด้วยแต่อิหม่ามเขาไม่รอเราล่ะเราเพิ่งจะได้ไปอย่างเดียวเองยังไม่ครบเราเลยอิหม่ามเขาอาซานเข้าซอฟไปแล้วทำยังไงไม่ใช่เราตะแบงสุนัตเรานะเพราะมันจะเหลือตะฮียะตุลมัสยิดวูดูรอวาติบอีกอย่างน้อยๆเนี่ย 6-7 รอกอัตนะแต่เรามีเวลาอยู่แค่2รอกอัตหรือแค่รอกอัตเดียวทำยังไงอิหม่ามตักกะเบสหน้าที่ของมะมูมที่ได้ยินต้องไปเลยนะครับต้องไปกับอิหม่ามแล้วก็ทิ้งสุนัตที่เหลือให้หมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าไปกับไปฉันกับของฉันอยู่นี่รุกวะของฉันไปงามอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีแบบฉบับนะครับใช่ตามอิหม่ามมีอีกไหมจ้าครับคือจริงๆเนี่ยอัลลอฮเวลาเนี่ยมุสตาจับดูอาเนี่ยนะครับในกิตาบุลอัดดูอาอุมินันกิตาบิวะซุนนะเนี่ยอธิบายว่าช่วงระยะเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับดูอาคือช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนหรือหลังอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสามของเวลาในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาหลับไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าดูอาทั้งหมดจะถูกตอบรับในช่วงเวลานั้นอุลามะเขาอธิบายว่าเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะมุสตาจับดูอามากที่สุดเพราะอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยถามเลยว่ามีใครดูซิมีใครไหมที่เขาขอต่อฉันในเวลาเนี้ยฉันจะตอบอันเนี้ยมีหะดีษซอฮีฮ์ว่าแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอุลามะเขาถึงส่งเสริมว่าในช่วงเวลาที่คนอื่นหลับไอ้ช่วงสุดท้ายของกลางคืนเนี่ยให้ลุกขึ้นมาอะไรละหมาดตะฮัจญุดดังนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรผมถึงบอกเนี่ยว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรให้เราลุกขึ้นมาในเวลานั้นแล้วก็เชื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบรับแต่ไม่ได้หมายความว่าการละหมาดตะฮัจญุดหรือการขอดุอาในเวลานั้นจำเป็นที่อัลลอฮ์จะตอบรับเพราะเวลาเราก็ไปตั้งเจตนาว่าเนี่ยฉันจะอยากจะได้ถูกหวยงวดเนี่ยลุกขึ้นเลยอัลลอฮุอักบัรแล้ววันที่16มันจะถูกหวยไม่ใช่แบบนั้นพอจะเข้าใจที่ผมพูดนะเนี่ยอยากจะให้นาเนี่ยมันเกี่ยวข้าวได้ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยละหมาดมาเลยแล้วเนี่ยสมมติอันทหารดีกว่าไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดมาเลยและอายุ21จะจับทหารลุกขึ้นเลยตีสองอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันไม่โดนทหารด้วยเถอะแล้วพรุ่งนี้ไปจับใบดำใบแดงวัลลอฮุอะลัมนะครับอุลามะเขาคาดการเฉยๆว่าเป็นช่วงเวลาที่มุสตาจับดุอาแต่อัลลอฮ์จะให้หรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมนะครับพอจะเข้าใจนะครับอ้าวมีอีกไหมจ๊ะหลังจากนี้คำถามละ500แล้วนะจ๊ะครับจ้ะครับคือเอติกาฟเนี่ยเอติกาฟคือการหยุดพักในมัสยิดถ้าจะว่าด้วยเรื่องของการเอติกาฟรูปแบบเต็มๆมันเข้าตอนละหมาดมักริบแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงออกมักริบนี่เรียกว่าเอติกาฟแบบสมบูรณ์แต่เอติกาฟที่เราเข้าไปสุราแล้วก็รอต่ออิหม่ามอันนี้คือเนียดเอติกาฟแต่ไม่ใช่รูปของการเอติกาฟจริงๆพอจะเข้าใจนะมันต่างกันถ้าเราเนียดเจตนาจะเอติกาฟให้ได้รูปแบบต้องเข้าก่อนละหมาดมักริบแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงมักริบอีกวะกะตูนึงนี่เรียกว่าเอติกาฟแต่ที่เราไปหยุดอันนั้นเขาเรียกว่าการหยุดพักในมัสยิดอุลามะบางคนบอกไม่เป็นไรในเมื่อเนียดเอติกาฟก็ถือให้ย้อนกันไปแต่ว่านั่นไม่ใช่รูปแบบเต็มของการเอติกาฟมีอีกไหมจ๊ะไม่เก็บตังค์ลงได้ถามได้ไม่มีแล้วนะนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับในโอกาสต่อไปเราคงจะได้มาคุยเรื่องของการ
ละหมาดหรือหัวข้ออื่นที่จะได้เกิดประโยชน์กับพวกเราเพื่อที่จะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ในฐานะบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah